ลงทุนต้องใส่ใจกับนายชัดจังตอนบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืนผู้ลงทุนได้อะไรบริษัทยักษ์ใหญ่ทุ่มพันล้านซื้อหุ้นคืนโอ้โหบริษัทซื้อหุ้นคืนนี่ดียังไงล่ะคะการซื้อหุ้นคืนหรือ Treasury Stock เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนใช้บริหารสภาพคล่องส่วนเกินของกิจการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือบริษัทนำเงินสดของกิจการไปซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นนั่นเองบริษัทสามารถซื้อหุ้นของตัวเองได้ด้วยหรอได้ครับถ้าซื้อคืนไม่เกิน 10% บริษัทสามารถซื้อได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะรับซื้อกับผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือซื้อในกระดานหลักก็ได้แต่ถ้าซื้อคืนเกิน 10% ต้องตั้งโต๊ะรับซื้อจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นอ๋องั้นทุกบริษัทก็ซื้อหุ้นคืนได้ใช่มั้ยคะใช่ครับแต่บริษัทต้องมีกำไรสะสมมีสภาพคล่องส่วนเกินและเมื่อซื้อหุ้นคืนแล้วต้องไม่ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วยแล้วหุ้นที่ถูกซื้อคืนจะเป็นของบริษัทตลอดไปเลยไหมคะไม่ครับหลังซื้อหุ้นคืนเสร็จแล้วบริษัทต้องขายหุ้นที่ซื้อคืนให้หมดภายใน3ปีแล้วถ้าขายไม่หมดล่ะคะก็ต้องลบทุนโดยตัดหุ้นที่ซื้อคืนทิ้งโหถ้าอย่างนั้นทำไมบริษัทถึงซื้อหุ้นคืนล่ะคะเป็นวิธีบริหารสภาพคล่องส่วนเกินถ้าบริษัทมีเงินสดเหลือเยอะและยังไม่มีแผนลงทุนอะไรก็ซื้อหุ้นคืนได้เป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและยังเป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทมีสถานะการเงินแข็งแกร่งอย่างนี้นี่เองแล้วผู้ลงทุนจะได้อะไรจากการซื้อหุ้นคืนคะการซื้อหุ้นคืนจะทำให้จำนวนหุ้นลดลงหรือตัวหารลดลงนั่นเองกำไรต่อหุ้นก็จะสูงขึ้นผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นเพราะหุ้นที่ถูกซื้อคืนไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลถ้าบริษัทเปิดขายหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อไหร่ใส่ใจจะรีบเข้าไปช้อนซื้อเลยค่ะช้าก่อนตัดสินใจต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทให้ดีก่อนเช่นดูงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเพื่อเช็คว่าบริษัทที่ซื้อหุ้นคืนนั้นมีความแข็งแกร่งและเหมาะที่จะเข้าไปลงทุนหรือเปล่าโอเคค่ะใส่ใจขอกลับไปสแกนงบการเงินอย่างละเอียดจะได้ลงทุนอย่างมั่นใจหายห่วงค่ะถูกต้องนะครับ